เมื่อวันที่15มิถุนายน2562นายพยุงศักดิ์พิสารพัฒนกุลผู้จัดการฝ่ายระบบสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคส่วนกลางกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยพร้อมด้วยพนักงานดาวอาสาได้จัดกิจกรรมต่อเติมภายในอาคารโรงเรือนมันทอดเพื่อความปลอดภัยและถูกหลักอนามัยภายใต้โครงการยั่งยืนปลอดภัยใส่ใจชุมชนณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านฉางสำหรับโครงการในวันนี้ก็เป็นการปรับปรุงภายในอาคารมันทอดสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสปก.บ้านฉางเพื่อที่จะทำให้เกิดสุขอนามัยที่ดีขึ้นทั้งนี้เพื่อจะทำให้วิสาหกิจชุมชนมีความพร้อมในการเข้าประเมินอย.โครงการต่างๆที่เราทำร่วมกับชุมชนเริ่มตั้งแต่ก่อนก่อสร้างโรงงานเป็นต้นมาแล้วโรงมันทอดนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งเสนอโดยพนักงานที่จะทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงานโครงการนี้เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วเริ่มตั้งแต่โครงการที่เราทำร่วมกับเพื่อนชุมชนในโครงการธรรมศาสตร์โมเดลตั้งแต่การเริ่มก่อสร้างมันทอดและมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องโดยดาวอาสาได้ร่วมกันติดตั้งม่านบังแดดต่อเติมและทาสีชั้นวางวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องทอดมันและห้องเก็บผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันมอบโรงมันทอดที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับนายทองเจือผู้ห้อยประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านฉางศูนย์นะครับที่บริษัทดาวได้มอบให้ในวันนี้นะครับก็ศูนย์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นที่สร้างอาชีพนะครับเป็นที่สร้างรายได้นะครับของคนในชุมชนแล้วก็เราก็จะต่อยอดอาชีพตัวนี้ก็คือจะได้มีการเรียนรู้ในห้องแปรรูปแห่งนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นที่ศึกษาดูงานของทางจังหวัดอื่นๆน้องๆ นักเรียนในพื้นที่และนอกพื้นที่นะครับก็จะมีเข้ามาได้เรียนรู้กันนะครับการแปรรูปมันสำปะหลังก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางกลุ่มบริษัทดาวนะครับพี่ๆน้องๆจิตอาสาทุกท่านนะครับที่เข้ามาช่วยเราทำห้องแปรรูปโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายสุชินภูลฮิรันนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางนายอนุสักนิจรันรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางนางสาวชุรีรัตน์สาเสาเกษตรอำเภอบ้านฉางและนายสุทธาเฮมสถนประธานชุมชนพยูนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวการที่เข้ามาทํากิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็คือสืบเนื่องมาจากว่าเราโรงงานต้องอยู่คู่กับชุมชนนะครับก็โรงงานอาจจะไปไม่ได้ถ้าไม่มีชุมชนนะครับก็โรงงานจะไปเจริญเติบโตอย่างเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีชุมชนเพราะฉะนั้นเราจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็การที่มาช่วยชุมชนในครั้งนี้ก็คือทีมงานของ EOU ทุกคนนะครับก็มาด้วยจิตอาสานะครับวันนี้ก็จะมามอบเพื่อให้ชุมชนได้นำสถานที่ที่เราทำตรงนี้นะครับไปสานต่อตามวัตถุประสงค์ของชุมชนต่อไปครับข้าผมจิตอาสาที่ได้มาทำตรงนี้ต้องขอบคุณบริษัทดาวนะครับที่มอบโอกาสดีๆให้จิตอาสาของ EOU ทุกคนครับมาช่วยให้ชาวบ้านนะครับชาวบ้านชุมชนที่อยู่รอบๆหมู่บ้านเนี่ยครับได้นำอาคารตรงที่เราทำตรงนี้ครับไปต่อยอดเพื่อจะทำประโยชน์ต่อไปนะครับกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านฉางอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มตั้งแต่ปี2560ในการพัฒนากระบวนการผลิตมันทอดพัฒนาบรรจุภัณฑ์และหาช่องทางการตลาดภายใต้โครงการธรรมศาสตร์โมเดลของสมาคมเพื่อนชุมชนต่อมาในปี2561ได้ก่อสร้างตัวอาคารโรงเรือนมันทอดเพื่อให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ในการทอดมันอย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะและยังดำเนินการต่อเติมภายในอาคารโรงเรือนมันทอดเพื่อจะขอตรวจประเมินมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปีนี้